กับพิธีกรคนเก่งของราบุ๋มปนัดดาค่ะช่วงนี้งานอดิเรกของซูเจสังลุยของเราก็จะเป็นการไปดำน้ำแต่ล่าสุดต้องแอดมิดเพราะว่าการดำน้ำเนี่ยทำพิษซะแล้วค่ะ ย้ำชัดว่ายังไงก็ไม่เข็ดจ,จ้าพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมาสบันเทิงบุ๋มปนัดดาที่ต้องแอดมิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะมีอาการหายใจไม่ออกและผื่นแดงขึ้นเต็มใบหน้าและลำคอซึ่งเกิดจากการไปดำน้ำที่เกาะเต่าจังหวัดชุมพรโดยแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ปลาเล็กปลาน้อยใต้ท้องทะเลจึงฉีดยาแก้แพ้และให้น้ำเกลือจนอาการทุเลาแต่ถึงจะมีอาการแพ้หนักในรอบ20ปีสื่อเจ๊สั่งลุยก็ไม่คิดเลิกกิจกรรมสุดโปรดนี้แน่นอนค่ะ ือจริงๆร,รู้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้ตรงนี้มานานมากแล้วก็จะกินยาแก้แพ้เตรียมไว้ก่อนอยู่แล้วด้วยแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะโซนนั้นนี่มันเยอะจริงๆหรือหรืออาจจะจังหวะของมันหรือว่าร่างกายเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญแต่เ้าม่าเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะตอนนี้เตรียมซื้อเสื้อเวสูตรแบบใหม่ที่แบบโคเวอร์กว่าเดิมแบบปิดปิดอย่างนี้เลย โผล่แบบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะเป็นคนที่รักการดำน้ํามากลูกสาวยังชื่ออันามันเลยคิดดูแล้วกันดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีป้องกันอย่างอื่นเอาเจ็บตัวและยังเจ็บใจเบาๆไปอีกเพราะแทนที่คุณสามีเอกเอก,เอกรินจะคอยฝ้าเอาใจที่โรงพยาบาลดันรีบแจ้นกลับบ้านเพราะเป็นห่วงเจ้าปู่หนึ่งน้องหมาสุที่รักมากกว่าภรรยาสังนั้นะ่ะ